สวัสดีนะครับสวัสดีสวัสดีก็วันนี้ก็จะมาอัปเดตเกี่ยวกับบิสเลอร์นะครับก็สำหรับสายเทาทุกคนก็เมื่อกี้ก็ทำไปคลิปหนึ่งแล้วก็เสียไปแล้วนะครับเพราะว่าคนทางบ้านเสียงดังมากนะครับก็จะทำอาหารกินไม่ได้เลยนะครับก็วันนี้ก็จะผมจะมาแจกสลิปบิสเลอร์นะครับสำหรับคนที่ต้องการใช้มันก็คือเป็นสลิปที่หลายคนอาจจะได้ไปแล้วแต่สลิปอันนี้ผมได้ไปดัดแปลงข้อมูลของมันนิดหน่อยเพื่อให้ได้กำไรทุกครั้งที่เราถูกแล้วก็จะได้กำไรมากขึ้นนะครับแต่ความเสี่ยงก็จะไม่มากเกินไปไม่ได้เสี่ยงมากมายอะไรนะก็สามารถลองมาใช้ได้ก็ผมก็ลองใช้ตั้งแต่5โมงเย็นนะครับตั้งแต่5โมงเย็นก็ยังไม่เสียเลยนะครับก็สามารถเข้ามาใช้กันได้นะครับผมก็ผมจะมีอยู่เท่านี้นะครับผมจะลองใช้สลีปที่ผมไปดัดแปลงมันนิดหน่อยแล้วก็จะเอามาแจกเพื่อนๆนะครับจะไม่ขายแม้ทั้งนั้นนะจะมาแจกเลยก็ผมก็จะให้ทุกท่านนะครับเมื่อสมัครเข้ามาแล้วนะครับหนึ่งอย่างที่ทุกท่านอย่าลืมเลยก็คือการตั้งพาสเวิร์ดนะครับการตั้งพาสเวิร์ดตรงรูปคนเนี่ยเข้ามาตั้งพาสเวิร์ดนะแล้วผมจะแนะนำอย่างหนึ่งว่าสำหรับคนที่เข้ามาทำนะครับเกี่ยวกับเว็บนี้ต้องคำนึงถึงความเสี่ยงนะครับ1ความเสี่ยง2สภาพจิตใจอย่างที่หลายๆ channel บอก1สภาพจิตใจนี่สำคัญความเสี่ยงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสภาพจิตใจเราด้วยและ1อย่างซึ่งการเล่นทุกครั้งนะครับถ้าเกิดท่านรู้สึกว่าไม่ค่อยดีท่านอย่าโลภนะครับท่านให้ทุกท่านหยุดเล่นแล้วพรุ่งนี้ค่อยมาเล่นอีกวันหนึ่งใหม่อีกครั้งหนึ่งก็ได้ถ้าเกิดทำอย่างนี้มันผมคิดว่าน่าจะดีกว่านะครับก็วันนี้ผมจะมาทำกำไรจากสลิปที่ผมไปดัดแปลงมันมานิดหน่อยก็ผมก็จะเอาไปแจกเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวให้ทุกท่านนะครับกด Ctrl A นะครับแล้วก็กด Ctrl C กลับมาครับแล้วเข้ามาที่หน้าหลักนะครับให้ทุกท่านกด F12 หรือว่ากดคลิกขวานะครับแล้วก็กดที่ตรวจสอบนะครับผมตรวจสอบมันจะมาที่หน้านี้ให้ทุกท่านกดคอนโซลนะครับกดคอนโซลนะครับแล้วจากนั้นก็ใส่สลิปลงไปเลยใส่สลิปแต่ท่านอย่าลืมตั้งว่าท่านจะต้องการเสียครั้งแรกในเท่าไหร่นะครับสำหรับ BTC นะครับขั้นต้นก็คือ9ซาโตชินะครับก็ถ้าเกิดได้ผมจะมาอธิบายนี่ก่อนดีกว่าถ้าเกิดเป็น BTC นะครับขั้นต้นก็คือ9ซาโตชินะขั้นต่ำถ้าเกิดท่านมียอดบาลานซ์อยู่ที่ 100,000 ให้ทุกท่านตั้งอยู่ที่9ซาโตชิมันจะได้ไม่เสี่ยงเกินไปนะครับก็ถ้าเกิดเป็นท่านมีหลักล้านขึ้นท่านมีหลักล้านขึ้นให้ทุกท่านนะครับตั้งเป็น90นะครับผมซึ่ง90นี้ก็จะเป็นการทำกำไรซึ่งตามหลักยอดบาลานซ์นะครับอันนี้พี่คนหนึ่งสอนมานะครับแต่สำหรับไลท์คอยนะครับจะต้องตั้ง100ขึ้นก็คือเราจะต้องตั้งเป็นขั้นต่ำเขาเลยสำหรับไลท์คอยแต่สำหรับETH นี่จะดีอย่างหนึ่งเพราะว่าเป็นยอดเงินที่ไม่แพงมากจนเงินไปแต่เราสามารถเอาไปแลกเป็น ETH แล้วก็เอามาลองเล่นดูได้เพราะว่ามันจะอยู่ที่หลักหน่วยหลัก10เท่านั้นเองลงเดิมพันขั้นต่ำอยู่ที่หลัก10นะครับก็จะปลอดภัยกว่าBitcoin กับ Litecoin นะครับซึ่งผมแนะนำถ้าเกิดมี BX ไปแลกให้เป็นเหรียญ ETH แล้วก็เอาส่งกลับมาในเว็บนี้วิธีการที่จะท่านจะเติมแต่ท่านต้องรับความเสี่ยงให้ได้นะครับต้องคำนึงถึงความเสี่ยงนะครับท่านก็กดที่
deposit แต่ถ้าต้องเลือกสกุลเงินที่ท่านจะเล่นแล้วท่านกด deposit นะครับจากนั้นให้ท่านก๊อปหมายเลขกระเป๋าตรงนี้ไปนะครับแล้วก็เอาไปใส่แล้วท่านก็โอนเข้ามาแล้วสำหรับเว็บนี้นะครับก็สามารถเคลมฟรีได้ตรงเป็นรูปสกุลเงินดิจิตอลตรงนี้แล้วก็มันจะเขียนว่าฟรี BTC ตรงนี้สามารถเคลมได้วันละ25ครั้งนะครับก็สามารถลองไปดูได้ก็ผมจะมาเริ่มกันเลยแล้วกันว่าสลิปใช้งานให้ทุกท่านนะครับกดตรวจสอบนะครับผมจากนั้นหรือว่ากด F12 ท่านจะมาหน้านี้ให้ทุกท่านกดที่คอนโซลกดตัว console นะครับกดไปจากนั้นให้ทุกท่านวางสลีปที่ผมได้สอนไปเมื่อกี้สอนใหม่แล้วกันให้ทุกท่านกด Ctrl A แล้ว Ctrl C นะครับก๊อปมาสูตรนี้ไม่แนะนำให้เล่นทั้งวันนะครับเต็มที่ก็เล่นครึ่งวันแล้วก็หยุดบ้างแล้วก็มาเล่นอีกอะไรเงี้ยประมาณสักห่างสัก2ชั่วโมงแล้วก็มาเล่นอีกอะไรเงี้ยเพราะว่ามันน่าจะปลอดภัยกว่าที่จะมาเล่นติดต่อทั้งวันนะครับก็ให้วางลงไปนะครับวางไปให้ทุกท่านเก็บกด Enter แต่ท่านอย่าลืมตั้งว่าท่านจะเสียครั้งแรกเท่าไหร่ก่อนนะครับและข้างล่างนี้ไม่ต้องตั้งนะทุกท่านกดไปเลยนะครับกดไปปุ๊บสลีปก็จะเริ่มทำงานนะครับผมสลีปเริ่มทำงานแล้วนะครับทำงานแล้วเราจะไม่ไปดูนะฮะเดี๋ยวมันจะเป็นการเปิดเผย user ID นะครับก็ไม่เอาผมจะมาลองดูกันอยู่ที่20,000แล้วกันอ่ะ20,000ก่อนว่ามันจะไวขนาดไหนนะครับอ่ะเริ่มตั้งก็จะ7นาทีนะฮะ7นาที10วินะฮะก็จะไปหยุดที่8นาที10ก็ลองดูว่ามันจะได้เท่าไหร่นะสำหรับสลีปนี้มันจะได้ไวมากแต่เป็นสลีปที่ผมได้ไปดัดแปลงมานิดหน่อยนะไม่ใช่ว่าทำเองขึ้นมาหมดไม่ใช่นะครับคือผมไปดัดแปลงของเขามาแล้วก็เอามาแจกเพื่อนๆเอามาทำกำไรให้มากขึ้นเป็นสลีปที่ผมตั้งใจมาให้ทุกคนได้ดูอ่ะลองดูยอดบาลานซ์ทั้งหมดนี้ผมจะเสียหรือเปล่านะครับนี่นะฮะก็แนะนำนะครับให้เล่นในหลักที่ต่ำที่สุดนะครับสำหรับไลท์คอยด็อกคอยด็อกคอยนี่ไม่แนะนำให้เล่นในการใช้สลีปนี้นะครับประมาณ1นาทีเท่านั้นเองเกือบได้หมื่นละ1นาทีกว่าๆนะครับประมาณ1นาที20ก็จะได้อยู่ที่10,000ละ10,000อ่ะ10,000หน่วยตรงนี้นะครับก็คือถือว่าเยี่ยมพอสมควรก็ขอจบคลิปรีวิวเพียงเท่านี้นะครับก็ลิงก์ดาวน์โหลดนะครับก็จะผมก็จะทำไว้แล้วก็แปะไว้ด้านล่างนะครับผมก็สามารถเข้าไปโหลดกันได้นะก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ